เมนูบราวนี่ถั่วแดงค่ะเริ่มจากใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่พักไว้ประมาณ1คืนใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในภาชนะเติมน้ำแล้วเปิดไฟต้มจนถั่วแดงสุกนุ่มแล้วเทน้ำออกแบ่งถั่วแดงต้มสุกออกเป็น2ส่วนผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเตรียมไว้คนผสมน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มละลายและเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวละลายคนให้เข้ากันเติมถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกบดละเอียดถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกคนให้เข้ากันและส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยด้านบนด้วยถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกและช็อกโกแลตชิพให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วตัดบราวนี่ถั่วแดงเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูบราวนี่ถั่วแดงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ